ภูมิธรรมย้ำคกก.ประชามติไม่เกิน30คนยันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สุดโต่งทุกคนพอใจภูมิธรรมย้ำคกก.ศึกษาทำประชามติไม่เกิน30คนจากทุกภาคส่วนยันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สุดโต่งเกินไปทุกคนพอใจวันที่24กันยายน2566ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติกล่าวถึงกรณีที่นายพริษวัชรสิงห์ทุตบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเสนอว่ากรรมการควรต้องมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการรับฟังอย่างรอบด้านว่าเป็นเจตนารมณ์ของเราอยู่แล้วที่พยายามจะดึงทุกภาคส่วนแต่เรามีข้อจำกัดหนึ่งอย่างซึ่งหากดึงทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาจริงๆปริมาณจำนวนจะเกินมากๆและการมีคณะกรรมการจำนวนมากจะทำให้การทำงานยากลำบากฉะนั้นตนประมาณไว้ไม่เกิน30คนเริ่มต้นจะดึงตัวแทนจากทุกพรรคให้มากที่สุดทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆมาร่วมแต่ต้องไม่ให้เกิน30คนหากได้ตรงนี้ตนคิดว่าเรามีวิธีการทำให้ประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายโดยที่คณะกรรมการสามารถกำหนดวาระหรือรายละเอียดของการประชุมเพื่อไปคุยกับกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดแม้ไม่เข้ามาเป็นกรรมการก็สามารถไปคุยได้เมื่อถามว่ามีตัวแทนจากไอเลอร์และพรรคไทยพักดีร่วมเป็นกรรมการด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากพื้นฐานเราพยายามเอาทุกกลุ่มมาให้มากที่สุดแต่ไม่ควรเกิน30ส่วนบุคคลที่ไม่ได้เข้ากลุ่มก็ไม่เป็นสัญหาอะไรเพราะหลังจากนั้นเราจะรับฟังความเห็นว่าภายในทั้ง30คนโดยพยายามจะทำให้ความต้องการของประชาชนประสบความสำเร็จบนพื้นฐานที่เราตั้งใจให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบพันธุ์การเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมกฎหมายลูกที่จะทำให้ประชาชนได้เลือกตั้งในวาระที่สามารถใช้กติกาใหม่ๆได้ทั้งหมดรวมทั้งเงื่อนไขหลายอย่างที่เคยระบุไว้ที่สำคัญการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแล้วต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านความพอใจและความเข้าใจของทุกฝ่ายฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่สุดโต่งจนเกินไปและเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นนายภูมิธรรมกล่าววิษณุลั่นยินดีให้คำปรึกษาแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ขอร่วมคณะกรรมการวิษณุยินดีให้คำปรึกษากรรมการแก้รัฐธรรมนูญปัดไม่ขอร่วมคณะเผยไม่อยากกลับเป็นบุคคลสาธารณะอีกทุกวันนี้สบายใจแล้วพ้นความขัดแย้งเมื่อวันที่24กันยายนนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุอยากพูดคุยและทาบทามร่วมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติว่าขอบพระคุณมากที่ยังนึกถึงแต่ท่านอาจจะไม่นึกถึงก็ได้แต่มีสื่อไปถามนำก่อนแต่ขอบคุณที่นึกถึงแต่งานที่ทำเป็นงานใหญ่ใช้เวลาและยุ่งยากข้อสำคัญอยู่กับความเห็นที่แตกต่างที่อาจจะเกิดความขัดแย้งเมื่อตนพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ควรจะกลับไปเป็นบุคคลสาธารณะอีกเพราะการไปทำงานนี้คือเป็นไปบุคคลสาธารณะทุกวันนี้ก็สบายยอกสบายใจอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าหากมาขอคำแนะนำเป็นบางครั้งได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าด้วยความยินดีที่ผ่านมามีรัฐมนตรีหน้าเก่าที่เคยอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่คุ้นเคยกันอยู่โทรมาถามแบบที่สื่อสอบถามว่าสมัยนั้นสมัยนี้เป็นอย่างไรแต่ไม่ถามว่าควรจะทำอย่างไรเพราะตัดสินใจเองได้และยังมีถามเรื่องในอดีตเช่นมติคณะรัฐมนตรีเก่ามีคนโทรมาถามบ่อยๆทุกวัน
ุตโนตวิกฤตความขัดแย้งบางคลานเผือกร้อนตกเข้าสู่มือรัฐบาลความขัดแย้งอันเกิดขึ้นที่วัดบางคลานพิจิตรได้กลายเป็นกรณีศึกษาอันมากด้วยความแหลมคมไม่ว่าจะมองในด้านของการศาสนาไม่ว่าจะมองในด้านของอิทธิพลอำนาจมืดแม้ว่าฉากหน้าคือความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งยึดมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเห็นชอบกับการเข้ามาของเจ้าอาวาสใหม่และต้องการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งโดยราบรื่นปัญหาที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมายาวนานเป็นเวลากว่า9เดือนเนื่องจากกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสเดิมได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ในวัดและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสใหม่เข้าไปความขัดแย้งนี้มีมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำท่าว่าจะพัฒนาขยายตัวไปเป็นลำดับเนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลอันเป็นของตนเองรองรับอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับกรณีนี้จะอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการพระศาสนาแต่น้ำหนักวางอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลักและภายในความขัดแย้งนั้นก็มีผลประโยชน์เด่นชัดผลประโยชน์ในที่นี้มิได้สัมพันธ์อยู่กับตำแหน่งหน้าที่อย่างที่เรียกว่ายศช้างขุนนางพระประการเดียวหากแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือแม้จะนำความขัดแย้งไปสู่ศาลแต่คำพิพากษาของศาลก็ไม่ได้รับการยอมรับมีรายละเอียดปรากฏออกมาอย่างชัดเจนว่าบรรดาองคาพยพที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากระบวนการบริหารของสงฆ์ไม่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล้วนรับรู้ทั้งสิ้นเมื่อองค์การของสงฆ์องค์การบริหารสงฆ์ไม่สามารถจัดการได้โดยราบรื่นเรื่องจึงสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สุดก็เข้าสู่พื้นที่ของศาลแต่แล้วคำพิพากษาของศาลก็ถูกปัดปฏิเสธจากอีกกลุ่มเรื่องจึงถึงตำรวจและแม้กระทั่งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เวลาแห่งความยืดเยื้ออย่างเรื้อรังมาตลอดกว่า9เดือนจึงเป็นภาพฟ้องให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และดำเนินมาเป็นลำดับได้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่หากตำรวจก็จัดการไม่ได้ก็อาจต้องเป็นทหารเข้าจัดการจึงกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อวัดต่อเจ้าคณะของจังหวัดต่อสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากแต่ยังเป็นปมอยู่ในมือของรัฐบาลว่าจะสามารถบริหารจัดการได้